มิกกี้ทอมสันเพอร์ฟอร์แมนซ์ทรายแอนด์วิวรันสต็อปเบรกอย่างมั่นใจเบรกรันสต็อปบีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการที่ตอบทุกข้อสงสัยนะครับทุกปัญหาคาใจเกี่ยวกับรถยนต์ครับกับพวกเรา Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision ช่อง691ครับและ True Knowledge ช่อง74ครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีคำถามนะครับสามารถโทรมาสอบถามพวกเราสดๆในรายการนะครับที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับหรือจะ SMS มานะครับที่หมายเลข4827772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความครับในช่วงนี้ขอขอบคุณ B Quick ครับ B Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอขอบคุณหลำเฮดเดอร์089-926-1542ครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับซึ่งเราสายมาดู SP กันฮะครับจริงๆแล้วเห็นพี่บอมเริ่มเหมือนมีน้ำมูกไหลนะอาการเหมือนจะเป็นหวัดแล้วเสียงเริ่มแปลกๆแล้วก็อากาศแบบนี้แล้วแถมยังไปแช่ที 2-3 ชั่วโมงไม่ใช่แช่ออนเซ็นเหรอโดนฝนโดนฝนไม่ต้องไปแช่ที่ไหนแล้วตอนนี้ออกมากลางวันก็โดนฝนแล้ววันนี้โอเคข้อนี้เลยครับพี่เบรกรถยนต์มีลักษณะอาการที่ผิดปกติอย่างไรบ้างถ้าเรารู้ว่ามันรู้สึกมันผิดปกติแล้วใช่รู้สึกว่าผิดปกติเสียงเบรกแล้วนั่นแน่นอนเรื่องเสียงนี่เกิดขึ้นได้แต่ไม่ต้องไปตกใจครับผมแต่มันมีเสียงอีกประเภทหนึ่งครับเคยเห็นไหมว่าผ้าเบรกมันจะมีก้านเหล็กโผล่ขึ้นมาอันนึงครับเคยเห็นผ้าเบรกเปล่าๆที่เขาถอดมาครับบางทีไม่มีตัวอย่างอยู่ข้างหลังจะมีก้านเตือนตัวนี้จะเป็นเสียงเตือนที่เวลาผ้าเบรกจะหมดก็จะมีเสียงผิดปกติเหมือนกันนั่นคือการเตือนนั่นคือเสียงเตือนนะมันบางคนเราฟังให้แยกให้ออกนะครับเพราะนั้นเรื่องเบรกก็คือจากที่เราใช้งานอยู่เราเคยเหยียบแค่ไหนรู้สึกว่ามันเหยียบลึกกว่าปกติไหมครับนะครับอันนั้นก็เป็นอีกอาการหนึ่งครับเบรกแล้วรู้สึกว่ามันไม่อยู่ต้องเหยียบหนักเท้ากว่าเดิมต้องออกแรงมากขึ้นออกแรงมากขึ้นหรือแป้นเบรกเคยเหยียบแล้วมีน้ำหนักแค่นี้อยู่ดีเหยียบแล้วหายมันแข็งขึ้นมาหรือมันกระด้างสะท้านไปเลยหรือมันยวบลงไปเลยอันนี้ก็คือผิดปกติผิดปกติเสียงการเบรกแข็งไปหรือยวบไปครับไฟเตือนไฟเตือนมีไฟเตือนอยู่ดีมีไฟรูปเหมือนเบรกมือค้างอยู่ดีขึ้นมาเป็นสีแดงหรือจะเป็น AS ABS ขึ้นเป็นสีส้มเนี่ยไฟพวกนี้เราเคยบอกแล้วว่าเวลาไฟฟอร์นปัดเนี่ยถ้าสีที่มันบอกแหละอย่างเช่นเมื่อกี้บอก ABS สีส้มเนี่ยก็คือต้องระวังแต่ถ้าสีแดงเนี่ยควรจะต้องจอดรถแล้วนะไฟเตือนที่หน้าปัดถ้ามันขึ้นเป็นสีเขาไม่มีบอกเลยนะถ้าเป็นไฟโชว์อย่างอื่นใช่ไหมขึ้นสีฟ้าไฟสูงสีอะไรว่ามันไม่อันตรายถ้ามันรุนแรงเนี่ยสีเป็นสีแดงเลยอย่างไฟเตือนเรื่องเบรกถ้ามีไฟเตือนเนี่ยต้องรีบจอดเลยนะเพราะมันได้หลายอย่างก็จะมีหนึ่งที่สำคัญเลยคือน้ำมันเบรกมีปัญหารั่วต่ำกว่าระดับหรือต่ำกว่าระดับอาจจะเปิดแก้ไขเติมก็อาจจะกลับมาเหมือนเดิมครับบางคนอาจจะไม่เคยดูมันจะมีกระปุกน้ำมันเบรกอยู่เปิดฝาโปร่งหน้าขึ้นมาใกล้ๆมอลมเบรกครับติดๆกับผนังไฟวอลล์ห้องเครื่องครับก็จะมีตัวกระปุกหนึ่งกระปุกที่มีระดับวัดอยู่นะครับเราดูแลเช็ครถก็ดูน้ำมอน้ำดูปั๊มรถบางรุ่นเกียร์ธรรมดาก็มีปั๊มเบรกปั๊มคัตคู่กันครับเดี๋ยวนี้เป็นเกียร์ออโต้ก็จะมีตัวกระปุกน้ำมันเบรกให้เราดูอยู่ครับตัวนี้จะมีสายไฟออกจากฝานี่เป็นไฟที่เตือนเราครับวันที่น้ำมันเบรกมันพร่องน้ำมันเบรกพร่องสันนิษฐานไว้อย่างแรกเลยคือต้องมีรั่วซึมในระบบเพราะเป็นระบบปิดเหมือนกันครับมันจะไม่หายไปไหนครับมันจะมีก็ตอนที่ผ้าเบรกมันเริ่มสึกมากๆแล้วใกล้ๆจะหมดครับน้ำมันระบบเบรกก็ใช้แรงดันจากน้ำมันเบรกตัวนี้เป็นระบบเหมือนแรงดันไฮดรอลิกเนี่ยเข้าไปในระบบเพราะนั้นน้ำมันที่มันเข้าไปชดเชยตอนที่ผ้าเบรกมันบางครับน้ำมันก็จะพร่องลงไปครับนะครับเพราะนั้นอย่างสเต็ปแรกถ้ามันพร่องเฉยๆอาจจะผ้าเบรกเริ่มจะหมดครับก็จะเติมเข้าไปชดเชยเข้าไปแต่ถ้ามันหายเยอะๆเนี่ยรั่วแน่นอนครับต้องมีรั่วในระบบอันตรายห้ามขับนะครับต้องรีบตรวจเช็คโดยด่วนอีกอาการนึงก็คือเวลาเบรกแล้วรู้สึกสะท้านที่มือครับ
อันนี้ก็คือเกิดได้สักจานเริ่มกินศึกไม่เท่ากันจะคดจานดิสเบรกอาจจะเป็นรอยผ้าเบรกอาจจะมีการร้าวหรือผ้าเบรกศึกไม่เท่ากันนะครับวิธีการแก้ไขปัญหากรณีนี้ก็คือต้องตรวจผ้าเบรกว่าอยู่ในระยะที่ใช้งานได้ไหมหรือกินเท่ากันไหมถ้ากินไม่เท่าก็คงต้องเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วก็มีการเจียจานร่วมด้วยนะครับบางครั้งมาจากช่วงล่างด้วยนะเบรกรัศฐานสั่นเนี่ยช่วงล่างที่มีปัญหาก็ส่งผลได้เหมือนกันครับแล้วก็เบรกฉุกเฉินแล้วท้ายปัดอย่างเห็นได้ชัดเบรกจับแรงดันเบรกไม่เท่ากันในพวกนี้ต้องทำการตรวจสอบอันนี้คือที่เจอในชีวิตประจำวันยางอีกยางลื่นถลายผิดปกติเบรกแล้วทำไมมันล้อล็อกลื่นถลายก็มาจากยางก็มีใช่ครับโอเคนี่อะไรก็ถามอะไรอ๋อให้เลือกให้พี่บองกับพี่โฮเลือกอาร์สามห้ากับซูเปอร์แล้วใครจะเลือกซูเปอร์เขาก็ไปเลือกอาร์สามห้าหมดแล้วเลือกจีทีอาร์หมดแล้วถ้าเอา R35 กับ Supra ก็คงต้องเลือก R35 แต่ถ้าเกิดไปพูดหมายว่าเป็น32กับ Supra หรือว่าเอาความชอบนะมันคนละแนวครับ R35 GDR มันเป็นสุดยอดเทคโนโลยีณวันนี้ของ Nissan ละไม่มีอะไรใหม่กว่านี้แล้วทุกอย่างมันลงตัวแล้วก็เป็นรถสปอร์ตที่เรียกว่าขึ้นไปทาบชั้นกับซุปเปอร์คาร์จนหลายคนสับสนว่ามันคือซุปเปอร์คาร์ไปแล้วแต่ด้วยราคามันก็นะราคามันก็ยืนมาพอสมควรนะมันก็อย่างมือสองก็เลข8นะพี่78ล้านเลขสองก็ยังเลข8เลยก็มันก็ราคาซุปเปอร์คาร์แต่สมรรถนะนี่พูดตรงๆว่าครับก็ถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกและข้อสำคัญคือห้องโดยสารมันนั่งสบายใช่ไหมถ้าเทียบกับสมมติถ้าตัวอย่างผมจะไปขับปอร์ชโอเคมันดูเท่แหละแต่เรานั่งขับไม่สบายหรอกคือลุกขึ้นลุกลงลำบากใช่โอเคซูเปอร์ก็คนที่ชอบการขับรถฟีลลิ่งการขับรถของรถขับเครื่องล้อหลังครับต่างกันตรงที่บอกขับเคลื่อนด้วยซูเปอร์กับ GDR ครับซูเปอร์ก็เป็นรถเรียกว่ารถในฝันของหลายๆคนครับถึงจะเก่าแต่ก็ยังเก่าอยู่รถซิ่ง90ครับนะครับดีครับใช้คำว่าเก่าถ้าเกิดใช้คำว่าแก่และเก่าอยู่นี่สะเทือนนะฮะตอนนี้เขานิยมอยู่รถซิ่ง90กลับมาฮิตกันตอนนี้เริ่มจะเรโทรเลยนะกระแสกลับมากระแส90กำลังมาครับผมครับข้อนี้ครับพี่เต็ดคืออะไรเต็ดจับ100กับจับไม่ถึง100ต่างยังไงพี่เต็ดก็คือระบบ limited slip นะชื่อเต็มชื่อเต็มเขาเราเรียกกันย่อว่าเต็ดก็อยู่ในเฟืองท้ายนะครับเพื่อป้องกันการหมุนล้อฟรีใช่ไหมคือมีการเรียกว่ากระจายแรงไปยังล้อไปยังล้ออีกฝั่งนึงนะครับแล้วเขาก็จับร้อยเต็ดร้อยเนี่ยไม่มีหรอกเต็ดร้อยรถโกคาร์ทรถยนต์ทั่วไปถ้าเป็นเต็ดร้อยก็คงขับลำบากน่าดูนะครับเพราะล้อข้างนึงเวลาเลี้ยวก็คงขืนกันน่าดูเต็ดที่ใช้กันในรถลิฟต์รถอะไรพวกนี้ก็จะประมาณเต็ด60% อะไรอย่างมากประมาณนี้นะครับที่เขาบอกว่าเป็น60%ก็คือจับมันจะเป็นเหมือนเต็ดก็มีหลายโอ้โหแล้วคุยกันเรื่องวันนี้ก็ไม่จบนะลิมิเต็ดสลิปก็มีแบบทิ้งกลไกแล้วรุ่นใหม่ๆก็เป็นลิมิเต็ดระบบไฟฟ้าแล้วนะครับมีทั้งระบบไฟฟ้าทั้งแบบกลไกก็จะมีตัวผ้าคลัตช์อยู่ข้างในที่เวลาล้อหนึ่งลื่นถลายก็จะมีชุดคลัตช์ตัวนี้เข้าไปช่วยจับให้อีกฝั่งหนึ่งทำงานให้หมุนตามไปด้วยนะครับก็คือเรื่องราวของระบบขับเคลื่อนนั่นเองตัวคำว่าเต็ดเนี่ย limited slip ทั้งล้อขับหน้าและขับหลังมีเต็ดหมดครับนะครับโตโยต้าคลาวยังมีขายในไทยไหมครับคลาวที่ว่าถามนี่คงจะเป็นคลาวรุ่นใหม่เนาะจริงๆแต่รุ่นเก่าโตโยต้าก็ไม่ได้เข้ามาขายนะแต่จริงๆแล้วพวกบริษัทญี่ปุ่นที่ผู้บริหารระดับสูงเป็นญี่ปุ่นอะเขาบางบริษัทเขาก็รีเควสให้ Toyota Thailand สั่งคลาวเข้ามาให้กับต่างหากนะก็รีพิเศษเป็นการสั่งแบบพิเศษมากกว่านะครับคือไม่ได้ทำตลาดแบบวางบนโชว์รูมทั่วไปไม่ได้โปรโมทไม่ได้ขายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีพวกผู้นำเข้าอิสระบางผู้นำเข้าอิสระก็เอาเข้ามารุ่นท็อปๆรุ่นที่รุ่นใหม่ๆก็ยังมีอยู่เคยเห็นอยู่ครับแต่ว่าไม่ยังมีขายในต่างประเทศทั่วโลกมีประเทศไทยเนี่ยที่ไม่ได้ขายคลาวนะครับเพราะว่าความรู้สึกมันอาจจะไปทับเล็กซัสไหมตัว600เวลานั่งแล้วสุดความเงียบความนุ่มอะไรพวกนี้มันจะไม่ต่างกันต่างกันที่โลโก้เท่านั้นเองแต่ว่าคลาวใหม่ๆก็ไม่ธรรมดาน่าใช้มากๆราคามันก็ไม่ธรรมดาราคาก็ไม่ธรรมดาด้วยต้องบอกอย่างนี้อ่ะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวดีๆของพิทแอนด์โกครับศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อครับในปัจจุบันรถพิกอัพหรือรถกระบะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นรถอเนกประสงค์สามารถบรรทุกของได้หลากหลาย
และซึ่งทางผู้ผลิตรถยนต์ในรูปแบบนี้ก็ได้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการใช้งานให้ดีและประหยัดมากยิ่งขึ้นจากเครื่องยนต์ระบบปั๊มการจ่ายแบบเก่าพัฒนามาเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่นั่นคือระบบคอมเมอร์เรลหรือระบบจ่ายน้ำมันแบบรางร่วมซึ่งในปัจจุบันระบบฉีดน้ำมันของเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมเมอร์เรลนั้นมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นตัวควบคุมระบบทั้งหมดซึ่งจะมีตัวตรวจจับการทำงานต่างๆที่เราเรียกว่าเซ็นเซอร์เป็นตัวช่วยวัดค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวัดค่าอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศแม้กระทั่งไอเสียที่ปล่อยออกมากล่องควบคุมจะทำการคำนวณและประมวลผลทำให้อัตราการจ่ายน้ำมันเข้าสู่ห้องเผาเป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในแต่ละสภาวะของการทำงานทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันลดน้อยลงไปต่างจากเครื่องยนต์รุ่นเก่าเป็นอย่างมากแต่เครื่องยนต์ไม่ว่าจะระบบไหนๆเมื่อมีการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งย่อมมีการสึกหรอของชิ้นส่วนตามอายุการใช้งานซึ่งจะแสดงอาการต่างๆให้เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเสียงดังควันดำควันขาวอัตราเร่งที่ไม่เหมือนเดิมและที่สำคัญอัตรากินน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นในการตรวจซ่อมแต่ละครั้งเราควรเลือกศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานอย่างเช่นศูนย์บริการพิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆการพิทแอนด์โกศรีนครินทร์ตั้งเดิมคือบริษัทธนสิริดีเซลซึ่งเป็น CD ของเรนโซและพัฒนามาเป็นศูนย์บำรุงรักษารถยนต์พิทแอนด์โกเราเป็นตัวแทนด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนในการดูแลเกี่ยวกับการบริการและได้รับการอบรมจากเรนโซด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลในประเทศไทยซึ่งได้รับมอบหมายในการซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมเมอร์เรลซึ่งทางพิทแอนด์โกได้เป็นศูนย์ซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมเมอร์เรลอันดับที่3ของโลกและแห่งแรกที่จัดตั้งในระบบซ่อมคอมเมอร์เรลนอกประเทศญี่ปุ่นดังนั้นทางเราจึงมีประสบการณ์มาตรฐานและมีเครื่องมือทดสอบมาตรฐานตามโรงงานได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคอมเมอร์เรลเดนโซอีกทั้งทุกปีจะมีเจ้าที่จากเดนโซประเทศญี่ปุ่นมาอบรมเพิ่มเติมและตรวจสอบมาตรฐานซ่อมของเราอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เรายังมีการบริการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์โดยมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่เทียบเท่ากับศูนย์บริการรถยนต์ซึ่งจะตรวจสอบปัญหารถยนต์ของลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวมทั้งประสบการณ์ของช่างที่ได้รับการผ่านอบรมโดยวิเคราะห์ปัญหานี้จะบ่งชี้ได้ว่าปัญหารถยนต์ของท่านเกิดขึ้นจากความผิดปกติที่อุปกรณ์ที่จุดใดและจะแก้ไขได้ที่จุดไหนจะช่วยลดการทดลองซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไปทีละจุดจึงลดเวลาในการซ่อมและค่าใช้จ่ายในการซ่อมได้ยกตัวอย่างเช่นหัวฉีดคอมเมอร์เรลที่มีค่าผิดมาตรฐาน1ตัวเราสามารถเปลี่ยนแค่1ตัวไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดในบางกรณีอาจจะเป็นแค่เซ็นเซอร์เสียหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานเท่านั้นเราแก้ไขด้วยการเปลี่ยนรถยนต์ของท่านก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติเต็มประสิทธิภาพเท่าเดิมดังนั้นผมจึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่ใช้รถระบบเชื้อเพลิงคอมเมอร์เรลที่หมดระยะรับประกันแล้วหรือรถยนต์ทั่วไปที่หมดระยะรับประกันเข้ามาตรวจเช็คระบบนี้นะครับหรือปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้รวมแม้กระทั่งระบบอากาศของเทอร์โบชาร์เจอร์ในรถยนต์นะครับเข้ามาพูดคุยปรึกษาเราได้ยินดีต้อนรับทุกท่านครับศูนย์บริการพิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆศูนย์บริการพิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์หลังการขายแบบใหม่จากประเทศญี่ปุ่นยินดีต้อนรับและให้บริการลูกค้าทุกท่าน